เดี๋ยวจะทำชะอมไข่นะคะชะอมไข่นะก็ซื้อชะอมมานะคะก็ชะอมสมัยนี้มันจะเป็นชะอมไม่มีหนามเนาะนะชะอมมันก็ไม่มีหนามแล้วนะคะก็มัดละ5 บาทนะคะได้เยอะเหมือนกันถือว่าได้เยอะนะคะสำหรับหน้านี้ก็มีชะอมเยอะเนี้ย5 บาทก็ถือว่าโอเคนะเพราะบางทีนี่บางช่วงนี่5 บาทนี้ได้น้อยเดียวแล้วก็จริงๆชะอมตอนนี้มันก็มีอีก1,000นะคะพันนี้จริงๆน่าจะเป็นพันใหม่เนี่ยแหละก็คือจะอวบอ้วนมันจะมีพันดั้งเดิมก็อย่างที่เราเคยเห็นชะอมนะคะสีเขียวอ่อนๆผอมๆนะคะก็อันนั้นก็น่าจะเป็นพันพื้นเมืองอันนี้น่าจะเป็นพันสำหรับปลูกเพื่อการค้าเลยนะคะก็จะใหญ่สะใจแต่กลิ่นอาจจะไม่แรงเท่ากับชะอมรุ่นนั้นคือพันนั้นนี่กลิ่นแรงมากสำหรับคนที่ชอบกลิ่นชะอมแรงๆนะอันนี้ก็โอเคก็กลิ่นแรงในระดับหนึ่งก็รุ่นนี้ก็ไม่มีหนามแล้วด้วยเห็นไหมไม่มีแทบไม่มีหนามเลยจับดูไม่มีหนามเลยนะคะตอนแรกอิ่มก็กลัวมันจะแทงมือไม่มีหนามเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวอิ่มจะเด็ดชะอมนะคะเด็ดชะอมแล้วก็จะทอดใส่ไข่เป็นชะอมชุบไข่ชะอมไข่ไม่ใช่ชุบไข่เรียกว่าชะอมไข่ก็อิ่มเด็ดผักแล้วนะคะก็คือเด็ดชะอมนะคะนี่เป็นชิ้นประมาณขนาดนี้เนาะอันนี้ก็คือซากก้านแข็งๆวันที่เรากินไม่ได้นะคะเราก็เอาที่มันอ่อนๆ อันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ไข่แล้วก็เจียวนะคะก็เดี๋ยวไปล้างก่อนนะนี่ก็คือไข่กับชะอมนะคะก็ไข่ใช้2 ฟองนะคะปรุงด้วยน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวอย่างละหน่อยนะคะนี่ก็ชะอมก็ใช้ทั้งหมดเลยใช้น้ำมันเยอะนะคะน้ำมันน้อยไม่ได้เลยสองฟองน่าจะกลับได้ง่ายเนาะสองฟองจะกลับง่ายอยู่นะถ้า3 ฟองแล้วเครื่องเยอะนี่กระทะอาจจะต้องแบนคนนี้เดี๋ยวเราจะกลับอีกนะคะให้มันกรอบกว่านี้อีกนิดนึงเราจะกลับอีกรอบเนี่ยนะคะเราก็ได้ชะอมไข่อย่างนี้นะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะก็เราต้องรอให้เย็นก่อนนะคะเย็นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยหั่นเดี๋ยวรอเย็นก่อนนะคะค่อยหั่นเนาะนี่นะก็ชิ้นจะหนานะคะใช้ไข่2 ฟองแต่ว่าไข่จะใช้3 ฟองก็ได้นะแล้วแต่นะคะก็นี่คือชะอมไข่ที่หั่นแล้วนะคะนี่ให้ดูความหนาของมันนะ
ถ้าใช้ไข่2ฟองและชะอม2มัดก็จะหนาสวยอย่างนี้เลยนะคะหนาสวยอย่างนี้กินอร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบถ้าใครไม่ชอบชะอมเยอะๆก็ใส่ไข่เพิ่มก็ได้มันก็จะได้เยอะกว่านี้ก็คือมันก็จะกลายเป็นสัดส่วนมันก็ชะอมมันก็จะลดลงนะคะก็อย่างนี้เลยนะก็เมื่อกี้อิ่มก็ชิมไปแล้วเดี๋ยวชิมอีกก็อร่อยมากนะคะคือใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะน้ำมันหอยก็ปรุงไปเยอะๆเลยนะแต่บางคนอาจจะชอบกลิ่นน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาแทนซีอิ๊วขาวนะคะเนี่ยค่ะก็ได้ชะอมไข่อย่างนี้แต่ต้องรอให้เย็นก่อนค่อยหั่นนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ